ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงชาวดาร์วินนะคะรีเสิร์ชเซ็นเตอร์นะคะนี่ต้องเดินเข้าไปอีกประมาณเขาบอก650เมตรค่ะ10นาทีนี่นะคะมีทางเดินเข้าไปตอนนี้บ่ายสองค่ะเขาปิดแล้วเขาเปิดใหม่ตอนบ่ายสองนะคะเปิดแต่เช้าโอเคค่ะเดี๋ยวเอาบรรยากาศข้างในมาฝากกันนะคะคุณจะใหญ่ได้ขนาดนี้เลยนะคะคือเจ้าเต่าจอดที่ตายไปตั้งแต่ปี2012นะคะก็เข้ามาข้างในแล้วก็ห้ามใช้แฟลตนะคะให้มีเวลาอยู่ในนี้ทั้งหมด6นาทีนะคะท่องนี้จะเป็นคอลเลกชันนะคะคือว่าเขาก็จะทำเป็นพิชิตต่างเป็นสินค้าที่คุ้มมือที่นั่งที่ไปไปเลย